ี้เราจะขึ้นไปที่ชั้นอะไรครับชั้น15ค่ะอืมชั้น15 15เลยนะใช่แล้วค่ะเป็นพาโนรามาใช่ไหมฮะใช่ค่ะพาโนรามา180องศาเล็กยังมีนี่เลยมันสายน้ำใช่แล้วสวยอาร์ตมากสีทองนี่เป็นของเก่านะคะอ๋อนี่เป็นของเก่าหมดเลยครับใช่ค่ะมันจะเป็นของที่เหมือนเป็น history ของที่นี่เลยมันนี่ค่ะก็เป็นแนวประมาณนี้แล้วเอามาทำใหม่ตกแต่งใหม่อะไรเงี้ยมีผีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับไม่มีไม่ถามไม่บ่อยทำไมน้อยอะครับกลัวอ๋อแต่ที่นี่ของเก่าเยอะใช่ของเก่าเยอะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อว่างั้นใช่ค่ะมันจะมีมิวเซียมวอลอยู่ข้างล่างที่บ้านคนชอบเก็บของเก่าฮะใช่ค่ะเป็นคนเล่นของเก่าใช่ค่ะก็เลยมาทำเป็นดีไซน์โฮเทลใช่แล้วค่ะนะฮะโอเคไป1523แล้วกว้างกว่าเดิมแบบพิการนะฮะค่ะไปค่ะไปว้าวนี่คือวิวนี่คือเปิดม่านมาเลยใช่ไหมคะเป็นคนละฝั่งกันเป็นสล็อตไม่เห็นหมดโอเคต่อมาทางนี้ก็ได้นี่เขาเรียกว่านี่ฮะอันนี้มันก็มองไม่เห็นนะพี่ชาติ200ไร่ที่ติดคุ้มไปนี่ฮะเห็นสล็อตหมดเลยคือวิวเห็นเยอะมากวิวเห็นแม่น้ำใหญ่มากคุณผู้ชมนะครับกว้างขวางมากแกอาร์ตถูกต้องเหมือนขนตาอันนี้ป่าคือมันคือป่าค่ะคือละมันคือป่ามันเหมือนป่าครับมันคือป่าคือป่าถ้ำนี้เห็นยังไงเป็นตาถ้าเราว่าไม่มีถูกผิดโอเคมองโอเคป่ะนั่งคุยกันเลยดีกว่านะฮะได้ค่ะแต่ถ้าอยากนอนอ๋อโอเคผมถามนิดนึงครับว่าห้องสวยๆแบบนี้คืนละ 3,000 เองเหรอใช่ค่ะ 3,000 แล้วจะเอากำไรยังไงครับเนี่ยเป็นธุรกิจแบบลองเทอมอ่าใช่คือตอนแรกเนี่ยทำมาทำไมถึงรีโนเวทคือได้อินสปิเรชันปุ๊บเฮ้ยไปเที่ยวเมืองนอกเยอะใช่ไหมแล้วก็เห็นโรงแรมแบบแนวนี้เยอะใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยมาทำจริงๆตั้งใจเหมือนคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยว่าโอเคเรามาพักที่นี่แล้วก็ในราคาที่โอเคอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเรามีลูกค้าเก่าตั้งแต่แบบมาพักสมัยรุ่นพ่อไหมมีค่ะมีค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยด้วยกันเองอะไรเงี้ยอ๋อมาจากต่างจังหวัดเนี่ยครับใช่ค่ะแล้วบางทีต่างชาติเนี่ยเขาชอบเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมาซ้ำไม่ได้พักที่เดิมเพราะรู้สึกว่าคุ้นชินแล้วก็สะดวกในการเดินทางและตอนนี้ยิ่งมีเอเชียทริปด้วยเป็นไงครับยอดเยอะเลยขึ้นไหมครับขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเอเชียทริปมันค่ะก็ทำให้คนเข้ามาเยอะขึ้นโอ้เรียกว่าล้ำมากๆเลยคุณผู้ชมครับแต่ว่าห้องอย่างนี้นี่คือปกติให้นอนกันกี่คนครับก็สองคนค่ะสองคนใช่ค่ะจะสามยังไงล่ะคะมันจะกิ้งไม่ได้จริงๆสำหรับครอบครัวก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นห้องคอนเน็กชันเป็นคอนเน็กชั่นใช่ค่ะโอ้เจ๋งมากนะครับก็ดูสบายแล้วที่นี่มีบริการอะไรบ้างนะถ้าคนที่มาพักเนี่ยมีรูมเซอร์วิสหรือว่ามีฟิตเนสหรืออะไรมีฟิตเนสค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำค่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะคนที่มาพักอะค่ะซื้อใช้กิฟต์วอลเชอร์ไปทานอาหารข้างล่างได้อ๋ออาหารข้างล่างนั่นเองใช่ค่ะมีเบรกฟาสต์ให้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะอยากเบรกฟาสต์มาเลยนะฮะไปทานอาหารมันก็หิวหมดแล้วค่ะตอนนี้โอเคใจเย็นเดี๋ยวเราฟิตเนสตอนนี้เรียบร้อยหรือยังตอนนี้กำลังทำอยู่ค่ะใช่เลยยังไม่คือคุณผู้ชมครับพามาดูเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นโรงแรมเป็นดีไซน์โฮเทลในรูปแบบใหม่ที่ราคาประหยัดนะฮะสามารถอยู่ได้กันแบบว่าทุกระดับชนชั้นจริงๆแล้วก็ได้ทั้งแบบว่ารถสปอร์ตมอเตอร์ไซค์บางทีมาเป็นกลุ่มต่างจังหวัดนะคะพวกฮาร์เลย์เนี่ยชอบขี่มานะฮะอย่างคุณชูมันเนี่ยที่เราไปถ่ายประจำเนี่ยขี่มาได้ไงจะมาเลยนะครับถ้ามุดแวะกรุงเทพเนี่ยพักที่นี่ก่อนนะฮะสำหรับหลายท่านที่ชมรายการของเราอยู่ที่คลองคารานะครับเดี๋ยวนอกจากห้องดีๆแล้วค่ะหิวปะคือน้ำลายไปแบบเยอะมากแล้วน้ำลายหมดตัวแล้วเดี๋ยวชมบรรยากาศโรงแรมก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่อาหารจานเด็ดเป็นอะไรครับเขาบอกว่าอร่อยมากจริงวะจริงI'm never gonna give up.
ครับเมื่อกี้เราก็ชมในเรื่องของห้องพักแล้วเป็นพาโนรามานะฮะพักคืนละ 3,000 เท่านั้นนะครับแล้วก็บรรยากาศของโรงแรมสระว่ายน้ำที่เรียกว่าโอ้โหบรรยากาศนี่เหมือนดาดฟ้านะมองเห็นสะพานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะฮะเรามาถึงห้องอาหารที่ชื่อว่า Tea Recipe ค่ะ Tea Recipe นะครับก็นี่คือที่อยู่ด้านหน้าของผมเนี่ยเป็นอาหารแบบฟิวชั่นซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ดิชนะฮะคุณช่าอยากกินอะไรอย่างแรกฮะอันนี้อร่อยมากอ่ะอ๋อเคยทานแล้วอันนี้ก็อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างจานแรกเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าฮอตบอลค่ะฮอตบอลใช่มันจะเป็นคล้ายๆลาบทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเผ็ดนิดนึงก็เลยเรียกว่าฮอตบอลแล้วใส่แก้วช็อตใช่ค่ะจริงๆแล้วน่าจะมีวอดก้าสักครึ่งดีไหมฮะโอ้ยเป็นความคิดที่ดีมาสดๆร้อนๆเลยต้องเสิร์ฟมาโอ้นี่คือนอกจากหน้าตานะฮะเอ้ยนอกจากรสชาติเนี่ยหน้าตาเป็นเรื่องสำคัญมากของการรับประทานสำหรับคนสมัยนี้นะที่จะทานอะไรที่แบบโมเดิร์นหรือว่าแบบเอ้ยรสชาติแบบยังไงแต่เห็นหน้าตาก็อร่อยไปแล้วซึ่งคุณชาเป็นมากนะฮะหน้าตาดีไว้ก่อนนี่คืออะไรครับอันนี้คือสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งค่ะกุ้งมาเป็นตัวเน้นๆนะฮะอันนี้ต่างชาติมากินนี่กับบ้านซีดไหมเนาะเผ็ดมากเผ็ดด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับดูน่ารับประทานมากนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนฟิวชั่นคือเรียกว่ามีความเป็นไทยแต่ใส่อารมณ์ฝรั่งลงไปนะฮะอันนี้อะไรนะฮอตบอลหรือว่าภาษาไทยชื่อว่าลาบทอดลาบทอดนั่นเองนะฮอตบอลแล้วนี่แหละครับอันนี้คือกุ้งแช่น้ำปลาค่ะโอ้โหทำไมมันแต่ว่าทำมาน่ารักมากเป็นกุ้งใหญ่ใช่ค่ะก็จะเป็นซีฟู้ดลงไปใช่ค่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปแล้วก็เป็นคำคำไปเลยไงเป็นคนๆไปเมื่อกุ้งนี่เรียกว่าแบบตายคุ้มมากอ่ะเป็นอาหารชิโดชิเดทุกตัวเลยนะรอโดนรับประดับ I'm ready ready to อะไรได้โอเคแล้วต่อไปอ่ะคุณชาดูสิอันนี้คือหมูปักตะไคร้ค่ะหมูปักตะไคร้ใช่ไม่น่าแล้วพายุลงเลยใช่ฝนตกบ่อยช่วงนี้ค่ะไม่จริงแล้วอันนี้เป็นหมูหมูที่หมักพิเศษนะคะแล้วก็มีซอสของสูตรพิเศษของ Tea Recipe ค่ะใช่ถ้าตะไคร้หมดเปลี่ยนจะเป็นปักอย่างอื่นก็ต้องเปลี่ยนชื่อใช่แต่อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของตะไคร้ค่ะเวลาทานอ๋อคือต้องทานแล้วเคี้ยวตะไคร้เข้าไปด้วยอ๋อไม่ค่ะเขาไม่กินจะชิมไม่ค่อยนะฮะแล้วอันโอ้โหอันนั้นเลยเล็บมือนางหรือเปล่าอันนั้นอันนี้ชื่อว่าเซชีสนะคะก็คือจะมีใช่จะเป็นแฮมกับชีสอยู่ข้างในค่ะคล้ายๆปอเปี๊ยะแฮมชีสโอ้แต่ยาวมากอ่ะใช่มันจะดูยูนิคจากที่อื่นใช่เวลาทานก็จะเรียกว่าโจรมาตีกบาลได้เลยตอนแรกนึกว่าเป็นอะไรนะคะพี่บิมถามเมื่อกี้นึกว่าอะไรเล็บมือนางอะไรนะไม่ใช่มันดูเหมือนกันมันห้าอันมันใบหวยนะนิวนะฮะแล้วไม่ทราบว่าที่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะที่เปิดตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงคืนค่ะแต่ส่วนใหญ่แขกที่มาก็จะนั่งเพลินไปถึงตีสองก็มีก็มันใช่ค่ะนั่งเพลินมากบางวันเพลินมากตีสี่ก็ยังอยู่นะคะบางทีต้องไล่กลับนะฮะใช่กลับเยอะไม่บางทีนั่งไปบอกว่าก็ต้องให้นั่งอ่ะนะเพราะว่าบางทีมีด่านเนี่ยแถวนี้ตอบจันนี่โอ้โหตำรวจดุยิ่งกว่าอาไซเช่นนะฮะก็ให้ด่านเลิกตีสี่ครึ่งอะไรแล้วค่อยกลับบ้านก็โอเคใช่ค่ะปลอดภัยกว่าในสิ่งที่เขาดุเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็ป้องกันให้คุณไปกลัวไปชนชาวบ้านเขาใช่ใช่ครับเดือดร้อนคนอื่นผมว่าคุณถ้าไม่อยากจะนั่งเก๊กแล้วล่ะนะฮะอยากกินไหมขออนุญาตนะน้องเทลครับเอาเลยค่ะพูดไปกินไปกันนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะต้องบอกก่อนว่าจะจองที่พักหรือสำรองที่นั่งในการจัดเลี้ยงหรือว่าวันเกิดที่นี่เนี่ยโทรเบอร์อะไรครับโทรเข้าที่โรงแรมได้เลยนะคะ02-291-9800ค่ะจองได้นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ตรงนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็เรียกว่าก่อนจะรับประทานแล้วซื้อฝากอะไรเกี่ยวกับโรงแรมให้คุณผู้ชมทั่วประเทศนะฮะค่ะก็ถ้าสนใจจะเข้ามาพักนะคะหรือว่าทานข้าวไงก็โทรเข้ามาได้หรือว่าติดต่อได้ที่ www.thongtharahotel.com ค่ะก็คือทางเราก็จะยินดีต้อนรับรอทุกท่านให้มาเยี่ยมชมอยู่ค่ะโอ้โหเรียกว่าผู้จามืออาชีพมากเป็นพิธีกรเก่าหรือเปล่าฮะใช่น้องตื่นเต้นมากค่ะเมื่อกี้เห็นมือน้องเซนิจิกขาตัวเองพูดผิดเลยว่าคุณผู้ชมฮะเนี่ยว่าตัวนี้ต้องขอบคุณมากแล้วก็ไลฟ์แบบนี้เนี่ยแฮปปี้มากๆเลยคุณผู้ชมมาลองเป็นลูกค้าที่นี่นะครับผมเชื่อว่าติดใจแน่นอนเพราะว่ากิจการเขาเปิดมากว่า20กว่าปีแล้วนะฮะฉะนั้นติดตามวันนี้เดี๋ยวขอซัดก่อนเลยแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณซิลด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าพร้อมแล้วไปคุณผู้ชมฮะกินเลยค่ะพี่ชา
อะไรเป็นไงฮะเรียกว่าเจาะลึกเต็มที่นะฮะต้องขอบคุณด้วยนะฮะสเปเชียลแตงโดยโรงแรมทองทารากับคุณซิลนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะเบอร์ที่เราขึ้นไว้ใครที่อยากจะไปพักนะฮะก็ติดต่อคุณซิลได้เลยนะฮะเป็นทั้งลูกเจ้าของ Managing Director Marketing นะฮะคนครัวและลำยองเสิร์ฟด้วยอ๋อพนักงานไม่มีต้อนรับลูกค้านะครับแล้วก็จะเห็นคุณซิลเฮฮาปาจิงโกแบบมีสติเบาๆน้องเขาเป็นคนน่ารักค่ะร่าเริงตลอดน่าเริงนะฮะเป็นคนเฟรนลี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณชาด้วยนะฮะที่ไม่สระผมมา3วันสระแล้วจ้าสระเมื่อไหร่ฮะเมื่อเช้าจ้าเดี๋ยวขอดมหน่อยโทษทีสระแล้วจริงๆสระแล้วดึงโชกดึงโชกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวท้ายรายการนะฮะจะแจกเสื้อเรสโชว์นะฮะทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับรวมถึงหนังสือนะฮะจากเรสแมกกาซีนทั้งหมด7หัวนะครับก็อย่าลืมโทรมาเบอร์ที่รายการนะฮะและอย่าลืมติดตามครับ facebook.com/restshow-tv นะฮะหรือว่าทางแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์ของเราด้วยที่ restshow-tv.com นะฮะยังไงก็ขอบคุณมากกับ Space Channel True Vision นะครับที่เรียกว่าให้โอกาสเรามาexplore นะฮะความเป็นมอเตอร์สปอร์ตรวมถึงไลฟ์สไตล์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีช่วงน่าจะมีช่วงเกี่ยวกับพาไปช้อปปิ้งโดยมีแบบว่างบให้ช้อปปิ้งสนใจรายการนี้ไหมสนใจปะผู้ใหญ่ดูแล้วกันนะฮะนี่ตัวแม่ช้อปปิ้งนะครับเขาเรียกว่าใช้เงินเดือนล่วงหน้าไปแล้ว3เดือนนะฮะในการช้อปแบบไร้สติของสุภาพสตรีท่านนี้นะฮะวันนี้วันศุกร์ก็แฮปปี้ไฟเดย์ลาไปก่อนดีกว่านะวันนี้สวัสดีครับ